แฟนคลับนี่น้ำตาตกเลยใช่ไหมสำหรับหนุ่มนิวค่ะเพราะว่ามีข่าวมาว่าซุกภรรยาไว้ซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็เลยเชิญมาเลยค่ะแต่ทำไมรู้ป่ะควงพ่อตามาด้วยอ่ะเฮ้ยควงมาเลยจริงเหรอคะอยากรู้ใช่ไหมใครไหนเรียกเพื่อนเพียน้องนิวกับพ่อตาค่ะต้อนรับเพื่อนหน่อยปรบมือเพื่อนฉันพ่อตาป้าเอาที่เราใครพ่อใครนิวเดี๋ยวทำไมอ่ะที่คนขับรถนึกถึงพ่อตาเนี่ยพ่อคุณเนี่ยสบายดีหรือเปล่าโอ้โหสบายพี่ต้องได้คำว่าพ่อเลยสวัสดีครับ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 เคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนซุกเมียกับพ่อตาอะไรยังไงไหนนิวเคลียร์นั่งเลยครับนี่เพื่อนผมเพื่อเราไอ้เก้าอี้นี้มันเหมาะสำหรับจะยืนคุยด้านนี้นะครับเนี่ยเคลียร์กับพ่อตาผมนี่ครับผมนี่พ่อตาคุณครับผมพ่อตาคุณเหรอครับผมครับเอ้าแล้วว่าซุกเมียไม่แล้วพี่ปังแปดมีลูกตอนไหนอะนิดนึงครับผมเดี๋ยวที่บอกว่าในหนังครับผมในหนังครับในหนังในภาพยนตร์เรื่องใหม่ครับผมที่เป็นพ่อตาผมในภาพยนตร์โอ้เราก็ตกใจด้วยอะไรในหนังครับไม่ใช่พ่ออย่าเน้นดิพี่เอ้ยสบายดีไหมครับสบายดีเนาะสบายดีครับพี่ปังภาพยนตร์เรื่องมนเลิฟ10,000ครับ10,000ครับมนเลิฟแต่ส่วนเนี่ยเราจะคุ้นมนรักลูกทุ่งน่าคล้ายๆกันครับดัดแปลงมาจากมนรักลูกทุ่งครับแต่ว่าปรับให้ทันสมัยขึ้นแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นมนเลิฟ10,000ครับแล้วทำไมถึงเปลี่ยนชื่อคะมีเหตุผลไหมก็อยากให้ดูอินเทรนด์ขึ้นใช่ร่วมสมัยแล้วก็แบบอีกอย่างนึงมันเหมือนจะมันแฟนตาซีขึ้นนะครับเรื่องราวต่างๆโครงเรื่องอาจจะใกล้เคียงตัวละครใช้ชื่อเดิมแต่ว่าเนื้อเรื่องข้างในเนี่ยต้องไปติดตามชมเลยว่าแบบรับรองคนรุ่นเก่าๆอ่ะก็จะนึกถึงบทละครเรื่องนี้ครับคนรุ่นใหม่ก็จะสนุกไปกับมุกใหม่ๆแล้วก็นักแสดงที่แบบมากความสามารถหลายคนครับเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นแนวคอมเมดี้ใช่ป่ะคะครับแล้วปกตินิวเนี่ยเล่นแต่ดราม่าใช่ป่ะร้องไห้หรือว่าเล่นหนังพีเรียดมาเล่นอยู่ดีๆมาเล่นคอมเมดี้แล้วก็มาเล่นเป็นเพื่อนพี่แจ๊คครับเนี่ยไหวป่ะยากป่ะก็ถามว่ายากไหมยากครับยากมากเพราะคอมเมดี้จังหวะมันต่างกันแต่ว่าเล่นกับพี่แจ๊สเนี่ยแหละครับดีครับผมเพราะได้อาจารย์ครับผมอาจารย์เขาเรียกอาจารย์แจ๊สใช่อาจารย์แจ๊สนี่ติวผมอย่างดีตีผมอย่างดีเลยครับผมทุกอย่างทั้งมุกทั้งจังหวะเรื่องต่างๆในพี่แจ๊สเนี่ยจัดการให้ผมหมดเลยครับผมสนุกแน่เลยนี่ต้องบอกว่านิวเนี่ยดังมากๆนะครับค่ายหนังยุโรปเนี่ยติดต่อเนี่ยเรียกไปแคสเลยมีบ้างครับมีบ้างก็เริ่มแคสติ้งครับผมก็มีบ้างครับไปแคสมาเยอะยังก็พอสมควรครับนิดหน่อยครับผมก็เรื่อยๆเลยช่วงนี้แล้วมีแบบใกล้จะได้บ้างยังไม่ได้ครับผมยังไม่ได้ยังไม่ได้นี่ตอบมั่นใจดีชอบหนังญี่ปุ่นมีไหมครับหนังญี่ปุ่นหนังญี่ปุ่นของคุณมีเหรอครับของคุณฝังมีหนังญี่ปุ่นบ้างอยากให้มีมาแต่ไม่เคยมีมาเลยครับผมอยากให้มีใช่ไหมอยากแล้วเล่นได้หรือเปล่าหนังญี่ปุ่นนี่ก็ต้องวัดดูครับผมอันนี้ต้องลองดูภาษาได้ไหมครับภาษาได้อยู่ครับพูดว่าที่เราได้ยินกันประจำนะครับคืออิคุนั่นหมายถึงว่าฟังให้ดีหมายถึงว่าจะไปแล้วจะไปโอ้ยคือจะไปแล้วอันนี้เป็นภาษาทั่วไปแต่ว่าอาจจะไปอยู่ในหนังอะไรก็แล้วแต่มีหลายเรื่องครับผมแต่ว่าจะไปอีกคือแค่นี้จะอีกคือเรากลับมาหนังไทยดีกว่าใครถามครับใครถามผมตามผมโอเคครับผมอยากคุณได้เล่นหนังญี่ปุ่นครับผมก็อยากเล่นครับคาแรคเตอร์ในหนังนะคาแรคเตอร์ในหนังของนิวเล่นก็เป็นพี่คล้าวเลยครับเป็นพี่คล้าวเลยแต่ว่าพี่คล้าวเวอร์ชันนี้จะปรับให้สนุกสนานมากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้ดูมีขี้เล่นกวนๆมากยิ่งขึ้นกว่าเวอร์ชันก่อนๆครับผมก็จะมีไฮเทคมากนะร้องอยู่ในเจเใช่ครับผมร้องเพลงแต่นี้เป็น MV อันนี้เป็น MV ครับผมเป็น MV เหรอใช่ครับเป็น MV ถ่ายกันที่จตุจักรเลยเราไปเต้นกันกลางจตุจักรเลยครับผมครับผมแล้วพ่อล่ะคะพ่อตาล่ะคะเป็นยังไงคะดุมากมั้ยคะเรื่องนี้โหดร้ายมากเลยครับเหมือนตัวจริงยังไงอย่างนั้นเลยครับจริงเหรอฮะเขาบอกว่าอย่างที่บอกครับมันเนื่องจากว่ามันแฟนตาซีโครงเรื่องใกล้เคียงเดิมแต่เนื้อเรื่องเนี่ยมันก็มีโอ้โหมีอะไรเรื่องราวอะไรมากมายแล้วก็ผมเองก็จะไม่ดูจริงๆสักเท่าไหร่แล้วก็ยังจะมีตลกสนุกสนานคือดูไปอมยิ้มไปแล้วใช้เวลาถ่ายทำกันนานไหมคะไม่นานครับเรื่องนี้ไม่นานครับประมาณเดือน2เดือนก็ปิดกล้องแล้ว2เดือนแล้ว2เดือนแล้วเห็นว่าวันนี้วันแรกป่ะคะครับผมเข้าโรงภาพยนตร์วันนี้เข้าวันนี้เลยฝากเลยก่อนไปพี่ปังดิวที่พูดมาทั้งหลายแหล่นี่นะครับต้องบอกเลยครับก็คือวันนี้นะครับไปติดตามชมกันได้เลยว่าจริงๆแล้วสนุกอย่างที่เราบอกหรือเปล่าค่ะแค่นี้สั้นๆพี่ปังก็คุณนิวพี่ปังสั้นๆอยู่แล้วแหละคนสั้นครับเป็นไงสั้นๆครับผมสั้นเลยสายตาสั้นเหรอตานิวฝากอะไรหน่อยไหมครับผมก็อยากจะฝากนะครับภาพยนตร์เรื่องมนเลิฟ10,000นะครับเพราะวันนี้วันแรกนะครับผมรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนแล้วก็ได้มีรอยยิ้มออกมาจากลมภาพยนตร์แน่นอนครับถ้าไม่ยิ้มเนี่ยผมให้เตะก้นเลยครับเตะก้นแจ็คเลยแจ็คครับผมนี่นึงเลยนี่นึงคุณปังร้านอาหารยังไงอร่อยมากไปมาแล้วเคยไปใช่ไหมครับเคยไปโอ้โหกุ้งนี่โอ้โหตัวเขานี่กินกันไม่หมด
เพราะอะไรครับกุ้งเน่าครับผมไม่ใช่เท่านั้นครับแซบอินดี้ครับผมร้านอยู่ตรงเกษตรน้ำมินตม210ผมบอกเลยอาหารหลายจานเลยนะครับผมที่แบบสั่งปุ๊บต้องสั่งมาอีกทันทีเลยครับผมเอามาให้คุณรู้ดีกินจบแน่นอนแน่นี้แน่นอนนะครับผมแต่เมื่อกี้เห็นใน MV ครับท่าเต้นอ่ะเจ๋งมากเลยอ่ะสอนหน่อยได้ไหมเป็นเพลง10,000ครับได้ครับสอนเลยเพราะเราโตมากับเพลงนี้เราโตมากับคนรักลูกทุ่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นท่าใหม่เหรอพี่ยาคะเป็นไม่ทันค่ะพี่ยาทันยิ่งกว่าทันอีกค่ะพี่ยาต้องบอกว่าท่าง่ายมากเพราะจริงๆผมเป็นคนที่เต้นไม่เป็นเลยครับผมไม่เป็นสอนเลยนี่ลดน้ำหนักอยู่ลดน้ำหนักอยู่ผมได้ยินมาว่าถ้าคุณลดน้ำหนักไม่ได้จะโดนปลดใช่ครับครับคุณจะมาแทนนะฮะเตรียมออกแล้วอ่ะสอนเลยขอเพลงครับคุณอ่ะมือเยี่ยมมือยังไงครับ10อ๋อ10โอ้เพลงดังไปแล้วเพลงดังมากเลยขอดังอีกได้ไหมเป็น10โอเค10,000แล้วก็แม้ยิ้มเลยยิ้มเลยคืนลงคออันนี้แหละครับครับผมนี่แหละครับลงคอเลยครับผมเห็นแล้วลงคอเลยครับอันนี้แล้วได้รวมกันอ่ะ10,000แม้ยิ้มเลยย่อยย่อยครับผมเจ็บย่อได้แล้วว่าย่อได้แล้วไหนไหนขอดูไปดิดูชัดๆหน่อยเมื่อกี้ที่ดูเอาใหม่ไอ้ยีสามคนสามหนุ่มดาราเยอะนะวันนี้รายการเร็วๆเหมือนบอยแบนด์เกาหลี1 2 310,000แม้ยิ้มเลยไปคืนลงคอลุงมีอีกโอเคโอ้ยเจ๋งเจ๋งเว้ยโอ้ยทุกคนจบแล้วเอ้าคลิปจบแล้วอ้าวยังไม่ดูเลยทำไมมันสั้นอย่างเงี้ยคลิปอ่ะถ้าคุณอยากจะดูคลิปเด็ดๆอีกมากมายของรายการเราสามารถกดปุ่ม Subscribe ตรงนี้ได้เลยครับกดเลยตรงนี้ได้